สวัสดีครับท่านผู้ที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้เราพักสุวรรณภูมิไว้นะครับเพราะว่ามีเรื่องกันมายาวจนหลายคนบอกว่าเบื่อแล้วอยากฟังเรื่องใหม่ๆและอยากจะไปที่ไกลๆสักที่หนึ่งผมก็เลยไปนี้กันเลยครับไปมีเรื่องที่ใจกลางโรมันกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายเคยไปกรุงโรมกันมาหรือยังผมเองเนี่ยนะก็เคยฝันนะครับว่าโอ้ยมันต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตโรมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นใจกลางเป็นเมืองหลวงของโรมันซึ่งมีหลายบทบาทหลายเรื่องราวแล้วก็เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ผมเองนั้นตั้งใจไว้ว่าจะต้องไปให้ได้สุดท้ายก็ถอดใจครับเพราะว่ามันไกลแล้วมันคงต้องออกแรงเยอะและที่สำคัญก็คือคงจำได้นะครับการไปเที่ยวของเราไปได้หลายแบบเช่นแบบที่หนึ่งก็คือเขาเชิญไปผมเนี่ยชอบอันนี้มากที่สุดคือเขาเชิญไปประชุมแล้วก็แวบเที่ยวหรือไม่ก็ไม่ใช่แวบก็คือขยายการเที่ยวเช่นเสร็จประชุมเราอยู่เที่ยวต่อหรืออันที่สองก็คือว่าซื้อทัวร์ไปผมเนี่ยไม่ค่อยชอบซื้อทัวร์เท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาก็คือเป็นคนมีเรื่องมากพอมีเรื่องมากก็อยากไปนู่นไปนี่แล้วโปรแกรมทัวร์มันก็จะสั้นแล้วก็กระชับแล้วบางทีก็จะไปติดที่จะต้องไปกินนู่นกินนี่ซื้อนู่นซื้อนี่ซึ่งเราอยากเรียนรู้มากกว่าอันที่สามเนี่ยคิดแต่ว่าจริงๆถ้าอยากจะไปโรมเนี่ยอยากไปเองมากกว่าเพราะว่าเราเนี่ยจะมีความสนใจไม่เหมือนคนอื่นเขาถ้าจะพูดกันตามภาษาเที่ยวมีเรื่องก็คือไปแล้วมีเรื่องได้ไม่คุ้มนะครับก็เลยไม่ไปเสียทีจนตอนหลังถอดใจเพราะไกลเกินแล้วก็ไกลชีวิตและไกลตัวเองมากจนมาวันหนึ่งครับพี่ชายเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองครับก็อายุ60กว่าแล้วนะครับพี่ชายบอกว่าไปโรมกันไหมแต่ไม่ไปไหนนะ7วันเนี่ยอยู่แต่ในโรมแล้วก็อย่าไปไหนมากพี่เขาจะพาเที่ยวนะครับไปเท่าที่พี่เขาจะเตรียมการที่อยากจะพาไปโดยพี่ผมเขาบอกว่าไปแค่ท็อป10ก็พอคำว่าท็อป10นี่เข้าใจนะครับเวลาเราจะไปไหนก็จะมี10แห่งที่ต้องไปคือไม่ไปก็ถือว่าไม่ถึงกลับมาแล้วคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็บอกไปแค่10ท็อป10ก็พอไอ้ผมเนี่ยเหรอโอ้โห7วันไปแค่10แห่งโรมเนี่ยนะผมถามดร.บริจิตบอเรลซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญยุคคลาสสิกอยู่ที่เยอรมันเนี่ยเธอบอกผมว่าเมืองนี้เมืองเดียวปีหนึ่งก็เที่ยวไม่ทั่วเลื่อนไป10วันโอ้ไม่ต้องไปเมืองอื่นหรอกเธอบอกงั้นนะ10วันนี้ไม่ต้องไปเมืองอื่นอยากคิดที่จะไปมิลานจะไปฟลอเรนซ์จะไปปิซซ่านะครับจะไปเวนิสนะเราอยากไปมันหมดน่ะนะก็เอาให้คุ้มเถอะ7วัน10วันเนี่ยก็เอาให้คุ้มเพราะจริงๆแล้วเมืองนี้เมืองเดียวปีหนึ่งก็เที่ยวได้ไม่ทั่วดังนั้นผมก็เอ้าพี่เขาชวนชอบครับไม่ต้องออกตังค์มีสปอนเซอร์แล้วพี่ผมเนี่ยก็จะไปก็จะกินดีอยู่ดีใช่ไหมครับแล้วที่อยู่ก็จะอยู่ผมขอที่อยู่ว่าที่อยู่ดีแต่ขออยู่กลางเมืองคือที่อยู่เนี่ยมันจะมีปัญหามากบางคนเนี่ยเวลาไปก็จะชอบไปอยู่โรงแรมหรูๆอลังการซึ่งโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่นอกเมืองเข้าเมืองยากมากเดินก็ไม่ได้ต้องมีรถค่ารถมาจากโรงแรมระดับหรูๆเข้ามากลางเมืองเนี่ยมักจะแพงมากสุดท้ายก็ถอดใจก็เลยไม่ได้เที่ยวไหนก็เป็นนอนอยู่ในโรงแรมแล้วเราก็ไม่เคยใช้สปาก็ไม่ได้ใช้ฟิตเนสก็ไม่เคยใช้นวดเราก็ไม่ใช้เขาจัดให้เราก็ไม่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอนอนกลางเมืองแล้วผมแบบของผมเองได้ตกลงคณะเขาไปอยู่กัน7วันผมบอกว่าผมขอไม่กลับนะตอนที่ทุกคนกลับอ่ะผมขออยู่ต่ออีกสัก 2-3 วันผมดูแลตัวเองผมเที่ยวของผมเองผมไปเพิ่มอีก3เมืองนั้นการไปเที่ยวมีเรื่องที่โรมันหรือโรมในรอบนี้เนี่ยผมไปที่โรมแล้วก็แวะไปที่นาโปลีหรือเนเปิลส์ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่เกิดของพิซซ่าพวกเรากินพิซซ่ากันไม่รู้ ว่าแหล่งกำเนิดอยู่ที่ไหนมาจากนาโปลีหรือเนเปิลส์นะฮะแล้วจากนั้นผมก็ต้องแน่นอนครับในเมื่อเราสนใจเรื่องลึกลับแล้วเรื่องสำคัญที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเมืองไทยและเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าถ้าไปโรมันแล้วไม่ถึงที่นี่ก็
็เหมือนก็ไม่ได้ไปอ่ะครับก็คือปอมเปอีที่ภูเขาไฟวิสเวสระเบิดแล้วก็ถล่มจมอยู่กลางขี้เถ้าแล้วข้างๆกับปอมเปอีเนี่ยมีอีกเมืองหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเฮอร์คิวเลเนียมอันนี้เนี่ยลาวาเนี่ยนะถมตึกมิดเลยครับปอมเปอีเนี่ยแค่ขี้เถ้ามาถมก็ไม่ได้หนากี่ชั้นแต่เฮอร์คิวเลเนียมไอ้ลาวาที่ลงมาเป็นหินเหลวนะครับแล้วก็มาถมทับเนี่ยนะครับทับไว้เรียกว่ามิดอาคารบ้านเรือนตึก 3-4 ชั้นมิดเลยนะแล้วเขาจะต้องขุดลงไปในลาวาแล้วก็เจอสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวมีเรื่องที่ใจกลางโรมันของผมที่จะพาท่านไปคราวนี้อาจจะยาวกว่าสุวรรณภูมิเพราะไปสุวรรณภูมิจะไป 8-9 ครั้งโรมันรอบนี้อาจจะเป็น10วันทีเดียวนะครับที่จะมาย่อยให้ท่านไปมีเรื่องด้วยกันเป็น10วันจากการที่ผมไปจริงๆเนี่ยนะครับ10วันเช่นกันไปแล้วไปที่ไหนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในโปรแกรมของการไปเที่ยวโรมเนี่ยนะครับก็จะท็อป10นะผมจะสรุปท็อป10ก่อนแล้วเดี๋ยวท่านก็ติดตามให้ดีนะครับผมก็จะพาไปแต่ผมจะพาไปแบบซอกแซกแล้วลึกอันดับ1ทุกคนบอกต้องไปโคลอสเซียมหรือโคลีเซียมก็คือไอ้สนามที่เขาประลองเอาทาสมารบกับสัตว์นะมาสู้กับสัตว์ถ้าใครตายก็ตายถ้าใครชนะเขาถึงจะปล่อยเป็นอิสระนั่นคือเสี่ยงกันด้วยชีวิตจุดที่2เขาบอกต้องไปที่โรมันฟอรัมโรมันฟอรัมมันคืออะไรนะครับผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นท่านไปด้วยกันแล้วผมจะค่อยๆไขให้เห็นว่าโรมันฟอรัมเนี่ยมันหมายถึงอะไรเขาบอกว่าหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตของชาวโรมอันดับ3เนี่ยเขาบอกว่าบางแห่งนะอันดับ3จะแตกต่างกันเช่นบางแห่งก็บอกไปเซนต์ปีเตอร์สนะครับซึ่งอยู่ใจกลางนครวาติกันบางแห่งบอกว่าต้องไปแพนทีออนซึ่งเป็นมหาวิหารแห่งถวยเทพบางแห่งต้องบอกว่าไปที่เพียซซาโนวาน่าซึ่งเดิมเนี่ยเคยเป็นสนามแข่งรถใหญ่แล้วทุกวันนี้มีเป็นย่านฮิปฮอปอ่ะเป็นย่านมาเที่ยวมาชอบมากินกาแฟนะครับหรืออื่นแต่ที่คนรุ่นใหม่ชอบไปก็จะไปที่ไอ้น้ำตกน้ำพุเทรวีที่บอกว่าถ้ามาแล้วก็ต้องมาโยนเหรียญแล้วจะได้กลับมาโรมอีกครั้งหนึ่งไปเสี่ยงทายหรือแม้กระทั่งย่านที่วัยรุ่นชอบไปเพราะเขาชอบจัดแฟชั่นโชว์แล้วก็มีโชว์เรื่อยๆก็คือที่เขาเรียกว่าบันไดสเปนหรือสเปนสเต็ปเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาบอกว่า is a must ที่ต้องไปสำหรับผมนะครับผมไปครบไหมใน10ที่แนะนำเนี่ยเอาว่าที่สำคัญได้ไปหมดไม่ว่าจะแนะนำโดยคนนู้นคนนี้คนนั้นบางแห่งผมไม่ได้ไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็มีอีกหลายที่ที่เลือกไปเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าไปไหนเราไปที่แรกเลยครับที่เราไปถึงแล้วเราก็เลือกไปกันพี่ชายผมบอกว่าไปที่นี่แล้วกันนะเหตุผลก็คือพอเรานั่งรถลงจากสนามบินนะฮะเลโอนาร์โดดาวินชีนะสนามบินที่โรมเนี่ยเขาชื่อนักวิทยาศาสตร์หรือศิลปินใหญ่นะคนวาดรูปโมนาลิซาจริงๆดาวินชีเนี่ยไม่ใช่แค่วาดรูปโมนาลิซาเราไปคนเนี่ยไปรู้จักเขาแค่นั้นจริงๆแล้วเขาเป็นนักออกแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักศึกษาค้นคว้าสารพัดนะครับว่าด้วยมนุษย์ว่าด้วยกายภาพวงการแพทย์ก็ถือว่าดาวินชีเนี่ยเป็นครูกายวิภาคนะครับคือเป็นครูที่จะสอนเรื่องดูร่างกายมนุษย์เนี่ยดูกล้ามเนื้อตรงไหนดูอะไรเนี่ยเพราะดาวินชีเป็นคนวาดรูปอันดีออกไว้นะครับศึกษาเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็รู้เปล่าเครื่องบินน่ะดาวินชีก็ออกแบบไปนะครับที่จะทำเครื่องที่บินได้แบบนกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงยกเอาชื่อสนามบินคือเอาเรียกว่าเอาชื่อปราดนะฮะมาเป็นชื่อของสนามบินของประเทศที่ใครๆไปถึงดาวินชีนะครับแต่พอไปถึงลงจากสนามบินแล้วเนี่ยนะครับสำหรับผมนะทุกคนก็เอ๊ะเราจะต้องเห็นอะไรสิ่งก่อสร้างโรมันเสาโรมันเราก็ว่าเรานั่งรถไปมีเห็นแต่ต้นไม้นะครับแต่ทันทีที่เข้ากลางโรมเนี่ยจะเห็นเสาโรมันที่เรียกเสาไอโอนิกนะครับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหรือมีอาคารที่สร้างเป็นอิฐเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยผมเนี่ยอ่านแผนที่ดูแผนที่มาเยอะนะครับแล้วก็อ่านหนังสือมาไม่น้อยพอเครื่องรถยนต์เข้าไปในเมืองเนี่ยเริ่มจับจุดว่าตรงนี้คืออะไรแล้วก็ดูแผนที่
นะครับยิ่งที่วันนี้ถ้าใครใช้ GPS นะก็เลาะได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วผ่านอะไรก็เห็นหมดแต่ผมเนี่ยจะดูแผนที่ในหนังสือโอ้นั่นมันวางของโดมิเทียนนะโอ้ยนี่มันโคลิเซียมนะรถเนี่ยจะผ่านไปแม้กระทั่งสเปนิชสเต็ปโอ้นี่คือบันไดสเปนที่ใครๆก็มาเสร็จแล้วรถก็เข้าไปจอดที่โรงแรมเล็กๆโรงแรมหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ชื่อเขาอ่านยากมากเลยนะครับเอาว่าโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่Piazza Popolo Piazza Popolo ภาษาอิตาลี Piazza ก็คือ Plaza Plaza Popolo Popolo เนี่ยผมฟังแล้วเอออะไร Popolo เขาอ๋อ Popula หรือ People ถ้าจะว่าไปนี่ก็คือจัตุรัสแห่งปวงชนอย่างนั้นนะฮะก็โอเคอ่ะนะเพราะข้างๆก็มีอุทยานมีวังเก่านะครับแล้วก็มีอาคารสถานมีมิวเซียมเลโอนาร์โดดาวินชีก็อยู่แค่ข้ามจัตุรัสไปเองครับมันก็น่าสนใจมากเลยนั้นที่พักเนี่ยสุดยอดแต่ปรากฏว่าพอไปถึงโรงแรมเขาบอกว่าห้องพักยังไม่พร้อมให้เข้าแล้วเราจะทำไงเขาบอกอีกตั้ง 2-3 ชั่วโมงพวกเราก็ตกลงว่าฝากของไว้ที่รีเซพชันแล้วก็เรียกรถไปงั้นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าเราคิดไม่ผิดที่เราไปเป็นอันดับแรกแล้วก็ในหลายๆสาระบบคำแนะนำเนี่ยก็อยู่ใน10ที่ที่ต้องไปก็คือที่ Pantheon Pantheon คืออะไรหลายคนคงได้ยินชื่อนะครับในกรีกก็มีในอะไรก็มีนะครับแต่ที่โรมเนี่ยนะครับเขากล่าวว่าแพนธีออนเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นมหาวิหารแห่งถวยเทพเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สร้างเมื่อราวๆสร้างสมัยออกัสตัสซีซาร์ออกัสตัสก็คือจักรพรรดิแห่งโรมันพระองค์แรกแต่อันนี้คือสร้างโดยลูกเขยของพระองค์ท่านสร้างไว้แล้วก็คงรื้อบ้างพังบ้างนะครับแต่สร้างครั้งใหญ่คือรีโนเวทครั้งใหญ่คือโดยจักรพรรดิเฮดเรียนจักรพรรดิเฮดเรียนเนี่ยเป็นจักรพรรดิ1ใน5จักรพรรดิที่ดีที่สุดของโรมแล้วเฮดเรียนเนี่ยนะครับส่งออกแบบด้วยผมเอาสั้นๆตรงนี้ก่อนว่าแพนธีออนเนี่ยเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดสร้างมาเก่าที่สุดหลัง1แล้วยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดว่ากันว่าหลังคาเนี่ยนะครับที่ยังคงอยู่เนี่ยอายุประมาณ 2,000 ปี 2,000 ปียังอยู่นะครับใหญ่มากกว้างมากแล้วที่สำคัญก็คือเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดมา 1,800 ปีเข้าใจไหมฮะเพิ่งจะถูกทำลายสถิติความเป็นอาคารที่มีโดมหลังคาใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยครับเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วนี่เองเมื่อมีเทคโนโลยีการสร้างที่มีคอนกรีตมีเหล็กเสริมมีสารพัดเสริมเนี่ยแต่โรมันเขาสร้างไว้ได้ยิ่งใหญ่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแล้วเป็นเจ้าของสถิติอาคารที่มีหลังคาใหญ่ที่สุดอยู่ 1,800 ปีโดยไม่มีใครทำลายสถิติได้เพราะไปถึงก็ตอนไปถึงเนี่ยรถจอดก็ไม่เห็นอะไรนะมันซ้อมซ้อก็เป็นหน้ากากมีเขียนอากริปปาอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นชื่อของลูกเขยของออกัสตัสแต่เขาบอกว่าหน้ากากนี้ก็เพิ่งซ่อมกันทีหลังที่ด้านหน้าเนี่ยก็มีเสาเขาเรียกว่าเสาโอบิลิสเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับถ้าใครเคยไปอียิปต์นะฮะวันหลังผมค่อยพาไปเรื่องของเสาโอบิลิสก็คือเป็นเสาหินที่สูงแล้วก็เป็นที่นิยมในสมัยอียิปต์โบราณแล้วพอโรมันเนี่ยอยากจะสร้างความยิ่งใหญ่ก็ไปถอยมาไปขนใส่เรือมานะครับคือสร้างก็ยากแล้วขนมาตั้งก็ยากแล้วไอ้นี่ไปขนข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ขนมาตามแม่น้ำแล้วก็มาตั้งไว้ที่ใจกลางโรมเพื่อบอกว่าภาษาขอท่านเพื่อภาษาว่าข้าใหญ่แล้วกันจักรพรรดิของโรมเนี่ยเขามีคำว่าข้ามาข้าเห็นข้าพิชิตแล้วสัญลักษณ์ของการเห็นแล้วพิชิตได้ก็คือยึดออกมาเป็นของตัวเองงั้นเสาโอเบลิสอันนี้เป็นเสาของพระเจ้ารามฟาโรรามเซสที่2ที่ยิ่งใหญ่มากของอียิปต์เขาเพราะว่าจักรพรรดิดูเหมือนว่าอันนี้เนี่ยซีซ่าเป็นคนไปยกมาก็มาปักไว้ที่เนี่ยครับมาปักไว้อยู่ที่จัตุรัสเขาเรียกว่าจัตุรัสโรทันดานะครับเปียซ่าเดลาโรทันดานะครับก็เพื่อบอกนี่เป็นสัญลักษณ์นะใหญ่ต่อเนื่องมาจากอียิปต์ส่วนจากเมโสโปเตเมียจากเปอร์เซียอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับปรากฏว่าพอมาปักถึงนะครับ
แล้วก็สร้างมหาวิหารใหญ่นี้มหาวิหารนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วไปแล้วมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมเล่าเบื้องต้นไว้แล้วนะครับว่าถือว่าเก่าที่สุดที่ยังคงอยู่มีสภาพดีอยู่แล้วใหญ่ที่สุดและยืนมาได้พันกว่าปีแต่ที่สำคัญเนี่ยมันเหมาะต่อการไปครั้งแรกเพราะได้เข้าใจในัยยะของความเป็นโรมัน 3-4 เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือโรมันเนี่ยยาวนานครับยาวนานมากแล้วเคยรุ่งเรืองแล้วก็หายสูญเลยนะครับแล้วก็ฟื้นคืนกลับมาแล้วก็ลดรูปแล้วก็เป็นอิตาลีในวันนี้ถามว่าโรมันเริ่มเมื่อไหร่ผมขออนุญาตปูพื้นนะครับเฉพาะที่แพนทีออนนี้เนี่ยครับผมเรียนแล้วว่าสร้างโดยลูกเขยของออกัสตัสซึ่งชื่อว่าอากริปปาเสร็จแล้วก็พังบ้างชำรุดบ้างต่อมาเนี่ยนะครับคนที่ซ่อมครั้งใหญ่ก็คือจักรพรรดิเฮเดรียนเฮเดรียนเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่3นะครับต่อมาจากราชวงศ์แรกก็คือออกตาเวียนนะฮะราชวงศ์ที่2คือฟลาเวียแล้วราชวงศ์เนี้ยคือราชวงศ์ที่3ก็คือแอนโทนีเนวาแอนโทนีนะครับซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่ารุ่งเรืองและสงบสุขที่สุดของโรมันนะครับก็คือจักรพรรดิเฮเดรียนถามว่าจักรพรรดิเฮเดรียนเนี่ยร่วมสมัยกับที่ไหนตรงไปตรงมาครับก็ร่วมสมัยสุวรรณภูมิและร่วมสมัยกับราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ร่วมสมัยกับพระเจ้าอโศกอะครับนั้นอันนี้จะเห็นว่าเป็นยุครุ่งเรืองของทุกที่เลยนะครับโรมันก็รุ่งสุดๆอินเดียก็รุ่งสุดๆตอนนั้นก็เพิ่งจะหลังอเล็กซานเดอร์นิดหน่อยแล้วก็ราชวงศ์ฮั่นก็กำลังรุ่งสุดๆเลยสุวรรณภูมิก็รุ่งเช่นกันหลังจากจักรพรรดิเฮเดรียนนะซึ่งเริ่มจากเนวาเฮเดรียนนะแอนโทนีนุสมาร์คัสออเรลิคุสเนี่ยนะครับโรมก็ค่อยๆอ่อนล้าลงก็มีจักรพรรดิอีก 2-3 องค์ที่มาบูรณะแพนทีออนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยโรมก็ย้ายไปที่โรมันตะวันออกก็คือไปอยู่ที่ไบแซนทิอุมไบแซนเทียมนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็คือคอนสแตนติโนเปิลที่ตุรกีนะครับนครหลวงของตุรกีทุกวันนี้นะครับแล้วโรมฝั่งตะวันตกก็ค่อยๆอ่อนล้าแล้วก็ไม่รู้ชาติไหนเข้ามาบุกเข้ามายึดเข้ามาถล่มมียุคหนึ่งนะครับที่โรมันเนี่ยเหมือนกับหมดสภาพแล้วแล้วก็โป๊ปเนี่ยนะครับในราวๆพ.ศ. 1000ก็ยุคทวารวดีนะครับ 1200 เนี่ยพระสันตะตาตาสันตะปาปาโป๊ปก็ตกลงฮะว่าให้แปลงแพนทีออนเนี้ยเป็นโบสถ์เสียงั้นตกลงเดิมเนี่ยเป็นวิหารแห่งถวยเทพว่ากันว่านะครับมีช่องทางเข้าตรงกลางเพดานนะฮะจะมีช่องอากาศให้แสงเข้าแล้วก็มีแต่ละซุ้มโค้งโรมันผมต้องใช้ว่าใหญ่มากกว้างไม่ถึง100เมตรแต่หลาย10เมตรต้องใหญ่มากสแปนใหญ่มากเนี่ยก็จะมีซุ้มโค้งแต่ละซุ้มโค้งก็จะมีรูปเทพทั้งหลายในสมัยโรมันที่นับถือบางรูปก็อัญเชิญมาจากกรีกก็ไปยึดมาบางรูปก็สร้างขึ้นใหม่วางอยู่เต็มไปหมดก็คือเป็นที่ที่มาบูชาเทพแล้วก็เทพทั้งหลายที่สมัยนั้นเนี่ยก็นับถือเทพแล้วแต่จักรพรรดิองค์นี้ก็ถือเทพนี้จักรพรรดิองค์นี้ก็ถือเทพนี้ก็แล้วแต่พันที่นี่เนี่ยจะเป็นที่สถิตของถวยเทพซึ่งเทพก็เอาไว้พิทักษ์ถิ่นนะพิทักษ์ประชาชนพอถึงยุคของสันตปาปาโป๊ปเนี่ยท่านให้เปลี่ยนเป็นโบสถ์คริสต์เสียแทรกตรงนี้นิดนึงต้องอย่าลืมนะครับว่าแม้กระทั่งองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยก็ทรงมีพระประสูติในสมัยของโรมันแล้วก็ชี้ทางคนกลุ่มหนึ่งที่ศรัทธาพระองค์ท่านแต่โรมันเนี่ยถือว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ร้ายการถูกตรึงกางเขนของพระเยซูก็โดยจักรพรรดิโรมันเลยนะครับก็รุ่นหลังต่อมาจากออกัสตัสไม่กี่พระองค์ก็ยุคออกัสตัสเนี่ยแหละครับที่สั่งประหารพระเยซูเจ้าแต่พอหลังจากนั้นมา600ปีฮะ600ปีเนี่ยโรมันก็ล่มสลายเทพวิหารแห่งถวยเทพนี่ก็หมดสภาพสันตะปาปาก็เลยให้กลายเป็นโบสถ์ของพระเยซูแทนซะนะครับ
แต่สนุกกว่านั้นครับพอต่อมาตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำลายรูปเทพทั้งหลายก็ยังตั้งอยู่แต่มีพระเยซูเป็นที่สุดหรือพระแม่มาเรียมนะครับเป็นที่สุดแต่ต่อมาเนี่ยนะครับในราวๆพุทธคริสต์ศตวรรษที่15 16ก็คือราวพุทธศตวรรษที่21 22ทางฝ่ายศาสนาจักรก็อนุญาตบอกว่าสำริดรูปสำริดปฏิมากรรมสำริดอันมีค่าถ้าอยู่ถึงวันนี้ผมว่าต้องมีค่ายิ่งใหญ่มากนะฮะต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในมิวเซียมชั้นนำเนี่ยในครั้งนั้นนะฮะได้รับการอนุญาตว่าสำริดทั้งหลายเอาไปหลอมเถิดส่วนหนึ่งก็เอาไปหลอมเพื่อทำเป็นรูปปฏิมากรรมที่เซนต์ปีโตรอยู่ในเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันแต่ถูกหลอมเรียบร้อยนะครับไปแต่สำริดนะฮะไม่ได้เอารูปไปแต่ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับสำริดอีกส่วนหนึ่งถูกหลอมเอาไปทำปืนใหญ่เพื่อเอาไปไว้ที่สุสานระลึกของจักรพรรดิเฮเดรียนวันหลังจะพาไปอันนี้ยิ่งใหญ่มากถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโรมและสูงที่สุดในโลกมานานนะครับก่อนจะถูกพิชิตในด้วยเทคโนโลยีใหม่ก็คือที่เขาเรียกว่าคาสเตลซานแองเจโลทุกวันนี้เนี่ยแปลงเป็นมิวเซียมแต่ยุคนึงอ่ะเปลี่ยนเป็นเรือนจำหรือเป็นที่กักกันพระสันตะปาปาด้วยซ้ำไปโดยสมัยราวๆพุทธศตวรรษที่21 22หรือคศคริสตศตวรรษที่16 17เนี่ยสำริดอันสำคัญในวิหารแห่งตัวเทพเนี่ยถูกเอามาหลอมเพื่อเอาไปทำปืนใหญ่ไว้ที่ป้อมแห่งนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เปลี่ยนไปเป็นธรรมดาขนาดโรมันที่ยิ่งใหญ่ได้สร้างมหาวิหารแห่งตัวเทพที่รวมเทพทั้งหมดไว้เป็นผู้พิทักษ์ก็ไม่สามารถพิทักษ์อาณาจักรโรมันไว้ได้จนอาณาจักรโรมันก็เปลี่ยนไปมหาวิหารนี้แพนธีออนนี้ยังดำรงความยิ่งใหญ่มาได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาได้ถึง 1,800 ปีแต่สุดท้ายก็มีผู้อื่นมาแซงหน้าก็เป็นธรรมดาที่สำคัญก็คือแม้กระทั่งรูปเคารพทั้งหลายที่สร้างไว้นะครับของเทพของผู้ที่นับถือและเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการที่ยังให้พระเยซูเจ้านะครับสิ้นพระชนก็ยังถูกเปลี่ยนกลายเป็นที่สถิตของพระเยซูเจ้ารวมทั้งนำของไปหลอมไปทำของอีกอย่างหนึ่งด้วยซ้ำไปคือไปทำปืนใหญ่เพื่อใช้ในการรบกันทุกวันนี้นะครับในแพนธีออนเนี่ยนอกจากความยิ่งใหญ่อลังการและทำให้เราตะลึงใช้คำว่างันอยู่พักใหญ่ๆเนี่ยสุดท้ายมีอีกสองอย่างซึ่งเหลือเชื่อมากก็มาอยู่ที่นี้ด้วยอันอย่างที่หนึ่งก็คือพระสรีระศพของพระเจ้าเอมานูเอลแห่งราชวงศ์ซาวอยของอิตาลีคืออิตาลีเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่จนถึงเป็นจักรวรรดิโรมันแล้วสุดท้ายเนี่ยหมดสภาพเพราะถูกหลายผู้คนมารบจนแยกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยแล้วตอนหลังก็เป็นศูนย์กลางของคริสตจักรโรมันคาทอลิกนะครับคือนครวาติกันที่เป็นใหญ่กว่ากษัตริย์ด้วยจนสุดท้ายเนี่ยครับราชวงศ์ซาวอยโดยพระเจ้าเอมานูเอลก็รวมกันฟื้นคืนอิตาลีขึ้นมาได้คือยุคก่อนที่จะเกิดเป็นประเทศอิตาลีเนี่ยครับคือบางรัฐบางประเทศอื่นเขาดำรงต่อมาแต่อิตาลีโรมันเนี่ยย่อยสลายกลายเป็นรัฐนู้นรัฐนี้รัฐเล็กรัฐน้อยแล้วเพิ่งจะมารวมกลับมาเป็นประเทศได้ก็โดยราชวงศ์ซาวอยโดยพระเจ้าเอมานูเอลแล้วเมื่อพระองค์สิ้นพระชนพระศพของพระองค์ก็มาทำราชสุสานไว้ในนี้ตกลงที่นี่เป็นกับทุกอย่างเลยครับพอยุคหลังนะครับตอนนี้โลกเนี่ยก็สิ้นกษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างอิตาลีไม่มีกษัตริย์ก็ไม่รู้จะนับถือใครรู้ไหมเขานับถือใครเขาเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยนักการเมืองอะไม่นับถือหรอกนะครับก็เป็นได้ชั่วครั้งพอตกกระป๋องก็ด่ากันนะครับซัดกันแล้วก็แผลก็โผล่เยอะแยะมันก็ได้แค่เกียรติได้แค่ยศอะแต่เกียรติไม่ยั่งยืนแต่ที่ยั่งยืนแล้วทุกวันนี้อิตาลีกลายเป็นใจกลางแล้วก็หมุดหมายของการไปอิตาลีไปโรมครั้งนี้ของผมก็คือไปชื่นชมงานศิลปะของนานาศิลปินของโลกโดยในแพนธีออนนี้มีหลุมฝังศพของศิลปินเอกของอิตาลีด้วยคือราฟาเอลราฟาเอลเป็นศิลปินใหญ่มากเป็นประติมากรใหญ่มากแล้วก็ตายในวัยหนุ่ม
ก็เป็นที่ชื่นชมแล้วก็เสียดายสุดท้ายถ้าภาษาแต่ก่อนนะครับใครที่เป็นที่ชื่นชมว่าเป็นยอดฝีมือก็ยกเป็นเซียนใช่ไหมครับก็ไปอยู่บนสวรรค์ศิลปินก็เหมือนกันครับหรือผู้ที่อุทิศชีวิตเนี่ยก็ให้เป็นเซนศิลปินก็เหมือนกันนะครับราฟาเอลก็ถูกยกให้เป็นเหมือนกับเป็นเซียนนะสุสานของราฟาเอลก็ได้อยู่ในแพนธีออนฉะนั้นการไปเริ่มมีเรื่องที่ใจกลางของโรมันที่โรมแพนธีออนเนี่ยจึงทำให้เห็นภาพร่าง 2-3 เรื่องนะครับอันที่1ก็คืออ๋อโรมันมีเรื่องเยอะแยะลึกลับแล้วก็ยาวนานสลับซับซ้อนอันที่2เปลี่ยนไปเป็นธรรมดาก็เกิดเป็นอิตาลีเมืองหลวงก็อยู่ที่นี่อันที่3เรื่องของการเปลี่ยนผ่านของศรัทธาและการนับถือไม่ว่าจะเรื่องของเทพจนถึงพระเยซูคริสต์แล้วก็ศิลปินกษัตริย์จากนี้ไปผมก็จะพาไปเรื่อยๆดูอาการแล้วนะเนี่ยเพราะว่าแพนธีออนวันเดียวยังเกือบจะจบไม่ได้แต่ยังไงก็ต้องจบในวันนี้นะครับวันนี้เริ่มที่ใจกลางโรมันในกรุงโรมที่แพนธีออนขอพักไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันเสาร์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา